แนะนำคนที่ยังไม่ติดที่มีปัญหาติดเถอะมันหงุดหงิดหัวใจ ติดเถอะมันหงุดหงิดหัวใจสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ซิติเซนดอนเมืองสมประภา22ทาวน์โฮมสังคมบ้านเดี่ยวครับเดี๋ยวเราไปดูว่าปัญหาที่นี่เมื่อติดพัดลมระบายอากาศในครัวแล้วมันไม่ดูดนะครับเราจะมาแก้ปัญหาให้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านคุณกบนะครับที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องกลิ่นอับนะฮะหลังบ้านเพราะว่าบ้านลักษณะทรงบ้านสร้างใหม่แล้วก็ด้านหลังมันจะทึบนะติดระบบดูดอากาศแบบเดิมไว้ซึ่งแบบนี้มันจะเล็กเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะมันจะเล็กนิดนึงคือทำกับข้าวแล้วมันก็ดูดไม่หมดเนาะกลิ่นมันขึ้นยังอยู่มันขึ้นยังอยู่ไม่หมดเดี๋ยวเราทำการแก้ปัญหาให้ว่ากลิ่นนี้หายไปเลยกลิ่นนี้จะหายมันจะดึงอากาศเฟรชแอร์ครับบริสุทธิ์จากข้างหน้าบ้านเข้ามาข้างหลังบ้านแล้วขึ้นข้างบนมันจะดึงพวกกลิ่นพวกอาหารกลิ่นตกค้างจะดึงไปเลยเดี๋ยวจะทำให้อย่างดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแต่นี่สามารถทำกับข้าวทุกเช้าเลยครับก็กลิ่นมันอับเลยไม่ค่อยอยากทำเดี๋ยวที่เสร็จก็ต้องขยันทำมากขึ้นเพราะมันมีกลิ่นแล้วจะทอดปลาก็ไม่กล้าทอดต้องไปซื้อที่เขาทอดเสร็จแล้วเวลาจะกินก็ต้องมาทอดซ้ำอีกทีนึงนี่ดำรงชีวิตลำบากเลยซื้อปลายังไม่กล้าซื้อที่ทอดใช่ไม่ลำบากต้องไปซื้อที่ทอดเสร็จแล้วแล้วก็มาทอดอีกทีก็ยังมีกลิ่นอยู่เดี๋ยวติดเสร็จนะทอดเต็มที่เลยซื้อปลาเต็มที่ปลาตลาดสดมาทอดเดี๋ยวไปดูว่าวิธีการติดเดี๋ยวจะเลือกการติดให้ว่าติดตำแหน่งที่ใกล้กับจุดที่ทำอาหารเพื่อดึงอากาศมันโฟลว์ขึ้นไปลักษณะแบบนี้ค่อนข้างจะอับถ้าเราไม่ติดการโฟลว์นะเพราะว่ามันเหมือนตันเลยแล้วก็บางทีเครื่องปรุงอะไรก็เป็นเชื้อราเป็นลาสังเกตดูแล้วก็เป็นพวกซอสเชิ้ตอะไรบางทีก็เสียเร็วมันอับมันชื้นมันไม่มีทางไปใช่มันเหมือนขวดอะดูดขวดมันตันมีแต่ปากทางเข้าที่ขวดแล้วดูดขวดตันซอสเอ่ยเครื่องครัวเอ่ยอุปกรณ์ทำอาหารในครัวมันก็จะขึ้นเชื้อราได้แต่ถ้ามีอากาศถ่ายเทสะดวกมีอากาศเข้ามาหมุนเวียนอากาศใหม่เข้าอากาศดีเข้าอากาศเสียดึงออกให้มันไหลมันก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นสบายแล้วก็อากาศมันเป็นอากาศเนี่ยแหละมันก็จะเป็นไอ้นี่นะหยดน้ำลงมาเพราะว่าสังเกตดูนะเพราะมันไม่มีที่ระบายครับนะครับเดี๋ยวปัญหาต่างๆนั้นหมดไปเดี๋ยวทำกับข้าวได้เต็มที่เลยโอเคเดี๋ยวติดเสร็จมาวัดผลดูกันอีกทีนึงในบ้านเราเย็นสบายก็ได้เรานั่งตรงโต๊ะรับแขกโต๊ะทานข้าวเราเปิดนี่มันก็เย็นสบายเวลาวันหยุดอะไรนั่งพักผ่อนอยู่บ้านก็เย็นสบายมันจะดึงอากาศขึ้นคุณกบถือว่าเป็นคนที่ทันสมัยมากนะรู้สึกติดตามดูคือปัญหานี้มันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆที่ว่าซื้อบ้านใหม่แล้วก็ต่อเติมมาข้างหลังตรงครัวแล้วมันจะอับเพราะติดหลังคาแล้วก็ทึบหมดเนี่ยถึงแม้จะติดวัสดุที่หนาที่พวก PU พวกกันความร้อนพวกฉนวนก็แล้วแต่กันความร้อนได้จริงแต่ว่าอากาศไม่ถ่ายเทมันมี2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันหนึ่งอากาศร้อนคือติดหลังคาโอเคช่วยอากาศร้อนได้2 อากาศถ่ายเทคือร้อนด้วยพอปิดปั๊บมันก็เกิดอากาศร้อนแล้วอุร้อนแล้วอุแล้วมันไม่ถ่ายเทพอไม่ถ่ายเทเนี่ยแหละคือลำบากมันเป็นหยดน้ำใช่ไหมพอเราทำกับข้าวมันจะเป็นหยดน้ำมีความชื้นมีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ที่จริงของพวกนี้มันสิ่งอำนวยความสะดวกมันมีอยู่แล้วเราสร้างแล้วผลิตมาสำหรับซัพพอร์ตแต่คนส่วนมากยังไม่รู้จักแต่คุณกบถือว่าเป็นคนทันสมัยรู้จักติดตามหาดูถามจริงๆติดตามนานไหมเช็คดู YouTube หรือว่า 2-3 เดือนอยู่โอ้ 2-3 เดือนเลยนะเช็คหลายไม่ก็ดูของโซลาร์เซลล์ด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็ไปดูของพี่คนที่ว่าอะไรเป็นช่าง
ช่างลุงช่างลุงช่างอ่ะติดตามข่าวเขาก็บอกว่าถ้าติดลูกหมูนะมันก็เหมือนแบบถ้ามันไม่ทำงานมันก็เหมือนประดับไว้เฉยประดับเฉยคือประเทศไทยอากาศร้อนเพราะอากาศร้อนลมมันจะนิ่งช่วงเที่ยงๆนะสังเกตจนเที่ยงก็มันดูหลายที่คือบางตัวมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโรงงานเป็นอะไรมันอันใหญ่เกินใหญ่เสียงดังใช่อันนี้มันโอเคแล้วอันนี้มันกำลังดีสำหรับดึงอากาศครัวเรือนเหมาะสำหรับบ้านโฮมยูสครัวเรือนใช้งานดีมากมันไม่ใหญ่ไปแล้วก็นานเหมือนกันนะดู 2-3 เดือนแล้วนะก็ดูหลายคลิปแต่ดูใช่ว่าเป็นคนที่ค้นคว้าแล้วก็ติดตามหาข้อมูลเป็นถือว่าทันสมัยมากแก้ปัญหาได้แนะนำคนที่ยังไม่ติดที่มีปัญหาครัวอับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างนี้ควรที่จะตัดสินใจยังไงต้องดูคลิปอะไรยังไงติดเธอมันหงุดหงิดหัวใจ ติดเธอแล้วหงุดหงิดหัวใจติดแล้วสบายนะใช่สบายมันจะได้หมดปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีมงานช่างเราเวลาติดแล้วก็สบายใจก็คือแก้ปัญหาให้ได้แก้ปัญหาตรงจุดตรงกับปัญหาของเจ้าของบ้านที่ต้องการมันเป็นราคาแบบกระทัดรัดสำหรับครัวเรือนอ่ะมันก็ไม่ได้แพงเกินก็ไม่ได้ถูกครับราคาไม่แพงครับก็ราคาเหมาะสมครับแล้วก็ติดรวดเร็วทันใจวันเดียวเสร็จครึ่งวันเสร็จไม่ถึงครึ่งไม่ถึงวันนะครึ่งวันเสร็จเจ้าของบ้านรับประกันเลยคุณโกครึ่งวันเสร็จไม่ถึงครึ่งวันหรอกนี่กี่โมงรวดเร็วนะเดี๋ยวผมเทสอีกทีนะเปิดลองดูดูการไหลของอากาศนะครับสบายใจเลยทำอาหารได้เต็มที่เลยนะคราวนี้ปุ๊บขึ้นแล้วสบายเลยถึงแม้ไม่ทำอาหารก็เปิดอากาศเย็นสบายบ้างเราจะอากาศมันหมุนเวียนเหมือนชายทะเลอ่ะเรายืนแล้วอากาศมันนิ่งเราถึงไม่สบายแต่ถ้าใบไม้ไหวติงหน่อยอากาศเคลื่อนไหวเกิดการเปลี่ยนแปลงเอเชงอัตราการเพราะปกติแล้วบ้านหันหน้าทางทิศใต้เนี่ยลมมันจะเข้ามาแล้วบางทีใช่บ้านดีด้วยหันทางทิศใต้ลมเข้าลมเข้าอยู่แล้วแต่ว่ามันเข้าแต่เราก็ไม่ค่อยเปิดหรอกเพราะว่ากลัวงูกลัวอะไรวิ่งเข้ามาอ๋อมันตายเราไม่บางทีเราเผลอหรือไปข้างอื่นหรือนอนเงี้ยกลัวตัวอะไรวิ่งเข้ามาเลยไม่ค่อยอยากเปิดเรียนสบายเว็บจะดึงไฟดึงนะเป็นรุ่นประหยัดไฟประหยัดพลังงานกินไฟน้อยนะกินแค่ 0.58 แอมป์นะเองน้อยมากดึงลมได้เยอะดีแล้วกินไฟน้อยแล้วก็เสียงเบานี่คือข้อดีของมันติดแล้วสบายใจเจ้าของบ้านสบายใจทีมงานช่างก็สบายใจด้วย แก้ปัญหาให้ได้ตรงจุดครับ โอเคเลยแล้วใช้สิ่งก็ปิดเปิดไปได้เลยครับเปิดเต็มที่ได้เลยไม่เป็นไรประหยัดไฟก็เหมือนหลอดไฟตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรมันก็ดึงอากาศเย็นสบายแฟนมาแฟนชมแน่เลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ